ที่เขาประกอบการจริงเนี่ยดีกรีอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะคะแต่ว่าการลงมือปฏิบัติการได้เรียนรู้การได้พบเจอเครือข่ายเป็นเรื่องจำเป็นนะคะดังนั้นในการทำกิจกรรมต่างๆของสำนักงานจะให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายให้ความสำคัญกับการทำให้ผู้ประกอบการรู้จักกันเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถเข้าสู่กระบวนการการสนับสนุนที่ต่อเนื่องต่อไปได้ตอนเด็กผมกลับมาตอนห้าโมงต้องอยู่ในสองนี้ใช่ไหมที่สี่จะเยอะขึ้นจะลดหลักสูตรการศึกษาทางไกลการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับสถาบันการศึกษาทางไกลกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะมอบความรู้และกระบวนการดีๆให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมนะคะจริงๆอันนี้เป็นการดีไซน์หลักสูตรที่ดีมากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นในการทำธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอย่างของสำนักงานเองเนี่ยเรามีการทำเครือข่ายของผู้ประกอบการนวัตกรรมนะคะเราใช้ชื่อว่า InnoCorp ก็คือ Innovation นะคะ Corp คือ Community of Practice นะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถให้กลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยสามารถเรียนรู้และต่อยอดซึ่งกันนะคะจะมีทีมงานหรือมีกระบวนการในการที่จะวัดระดับความสามารถของผู้ประกอบการที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนะคะในเรื่องขององค์ความรู้อันนั้นมันไม่เพียงพอสำนักงานเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องของคอนเนคชั่นเรื่องของเน็ตเวิร์กเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนที่มีความคิดเหมือนกันหรือว่ามีไอเดียที่มันสามารถต่อยอดกันได้ง่ายมากขึ้นมาเจอกันแล้วมาจับมือต่อยอดไปด้วยกันยังไงอันนั้นคือความสำคัญของในเรื่องของความเป็นเน็ตเวิร์กสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยใช้แกนของ 3G นะคะคือ Groom Grant แล้วก็ Growth นะคะก็คือ Groom เป็นการสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการทำธุรกิจได้ดีขึ้นนะคะผ่านกระบวนการอบรมการศึกษาดูงานหรือว่าการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเครือข่ายต่างๆนะคะแล้วก็ในลักษณะของการทำแกรนท์เนี่ยเขาก็จะสามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมได้เพื่อที่จะไปต่อยอดหรือว่าทำโปรโตไทป์หรือลงทุนในธุรกิจจริงแล้วในเรื่องของGrowthเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตผ่านกระบวนการสนับสนุนของเราทั้งในเรื่องของการตลาดหรือเรื่องของการลงทุนก็ตามรุ่นที่เรากำลังรับสมัครอยู่เนี่ยเป็นรุ่นที่19นะครับซึ่งเราจะรับสมัครถึงวันที่30พฤศจิกายนท่านที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็สามารถที่จะกรอกใบสมัครจากนั้นเนี่ยก็ไปชำระเงินตามรายละเอียดที่เราให้ไว้เมื่อท่านชำระเงินมาแล้วเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนให้ท่านแล้วก็จะจัดส่งเอกสารกำหนดการต่างๆไปนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ข้อมูลในการสมัครแล้วก็ตัดสินใจสมัครกับเรานะครับถึงวันที่30พฤศจิกายนครับขอบคุณครับ